หลายคนคงสงสัยนะครับว่ากีตาร์ที่เป็นแบบตัวเต็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรงอะไรก็ตามเสียงมันจะต่างจากกีตาร์ที่เป็นแบบคัตเอาเวย์หรือตัดทิ้งตรงเนี้ยนะอย่างไรบ้างเสียงต่างกันแค่ไหนนะครับบางคนก็เคยอ่านเคยนู่นเคยนี่มาเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสเสียงให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งตัวเต็มแล้วก็แบบคัตเอาเวย์นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Music Info นะครับวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะกีตาร์ทำไมถึงมีตัวเต็มแล้วก็คัตเอาเวย์นะครับแล้วเสียงมันจะเป็นอย่างไรล่ะวันนี้ก็จะมาเทสซาวด์ให้ดูเลยว่าเสียงระหว่างเจ้าที่เป็นตัวเต็มๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยบอดี้แบบคิงไซส์อย่างเงี้ยนะครับกับการที่ตัดมันทิ้งไปหรือคัตเอาเวย์เนี่ยเสียงมันจะแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับโดยการที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่มีสเปคเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับก็คือ1เจ้ากีตาร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกีตาร์ Vila V1 ครับOMCE ตัวนี้นะส่วนตัวนี้เป็น Vila V1 OME ก็คือไม่มี C ไม่มีคัตเอาเวย์นั่นเองซึ่งกีตาร์2ตัวเนี้ยนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันคือซีรีส์ V1 นั่นเองนะครับเจ้า Vila ก็น่าจะรู้ๆกันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นกีตาร์ที่ขายในบ้านเรามานานพอสมควรนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยก็เรียกว่าจัดเต็มพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็คือคุ้มค่ากับราคานั่นเองเดี๋ยวมาบอกสเปคกันก่อนว่า2ตัวนี้เนี่ยทั้งคัตเอาเวย์แล้วก็ตัวเต็มเนี่ยมันเหมือนกันอย่างไรบ้างนะครับก็คือไม้หน้าเป็น Top Solid Sika Spruce นะครับเคลือบด้านทั้งตัวนะครับส่วนไม้ข้างกับหลังนะครับก็เป็นมอฮอกกานีนะครับเป็นลามิเนตนะครับคอก็เป็นมอฮอกกานีฟิงก็บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับบิดก็เป็นโรสวูดนะครับหมุดเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะครับก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า ABS สีดำจุดขาวนะครับแล้วก็นี่ตรงหย่องบนหย่องล่างหรือซัดเดิลกับนัทก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์เช่นเดียวกันก็จะออกแนวเป็นนูโบนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่เหมือนกันลูกบิดก็เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี่เลยแบบปิดอย่างนี้นะครับโลโก้ก็เหมือนกันแน่นอนโรงงานเดียวกันนะครับนอกนั้นก็ส่วนทรงเอลก็คล้ายกันก็คือทรง OM นะครับต่างกันเพียงแค่คัตเอาเวย์เท่านั้นเองนะครับสาเหตุที่ต้องคัตเอาเวย์เนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับหลายเป็นร้อยปีแล้วมั้งผมก็คือต้องล้วงมือเข้าไปเล่นสเกลข้างในนะครับในเฟดข้างในหรือช่องข้างในเนี่ยเขาก็เลยตัดทิ้งนะครับแต่ส่วนใครชอบแบบนี้ก็อีกเรื่องนึงก็แล้วแต่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นโปร่งไฟฟ้ามีภาคไฟฟ้าของฟิสแมนนะครับแต่ตีโลโก้วิล่าไปด้วยเป็นฟิสแมนไอ10ทีนะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับมีตัวจูนให้นะครับมีเฟดให้นะครับแล้วก็มีคอนทัวร์ให้ใช้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองทั้งภาคอะคูสติกนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นว่าจะแตกต่างอย่างไรนะครับลองฟังกันดูแล้วกันนะครับไปฟังกันเลยครับโอเคครับมาเข้าสู่ช่วงเทสเสียงนะครับกับเจ้า Vila V1 นะครับมีทรง OM นะครับก็จะมี2แบบนะครับมีตัวเต็มกับคอวาวนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงภาคอะคูสติกกันก่อนแล้วกันนะครับThank you.
ครับเดี๋ยวเรามาตีคอร์ดกันบ้างแล้วกันนะครับลองดูเลยฮะลุยครับผมตีคอร์ดเจ้าตัวคอว้าวกันบ้างแล้วกันนะครับลองดูฮะลุยเลยดีกว่าThank you.
ับก็คงได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ถ้าจะฟังแบบชัดๆเลยนะแยกความถี่เสียงแต่ละเสียงสูงกลางต่ำชัดๆก็แนะนำให้ใช้เป็นหูฟังไว้ด้วยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามเว็บไซต์ของมิวสิกอินทานด้วยนะครับรวมถึง Facebook นะครับของมิวสิกอินทานนะครับแล้วก็ช่องมิวสิกอินทานของเราใน YouTube ด้วยรวมถึงอีกนิดนึงมี IG มิวสิกอินทานด้วยนะครับต่อไปจะเป็นอะไรนะครับจะเทสซาวด์หรือจะเทสอะไรรูปแบบต่างๆเดี๋ยวลองติดตามคลิปใน YouTube ดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ขอลาไปด้วยเจ้านี่เลยวีล่า V1 นะครับ OMCE และวีล่า V1 OME ตัวนี้ด้วยนะครับมิวสิกอินทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักสตรีครับสวัสดีครับ